อยู่ภายใต้อานัตนักการเมืองอยู่ภายใต้ผู้มีอิทธิพลนะครับพอไปเล่นงานนักการเมืองพรรคการเมืองจึงมีความพยายามที่จะยุบองค์กรยุบองค์การเพื่อให้อยู่ภายใต้อานัตของนักการเมืองและกดดันกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือหน่วยสืบราชการลับของประเทศไทยให้มีอำนาจด้อยค่าให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงเป็นเรื่องราวของพรรคก้าวไกลนะครับที่ต้องการยุบกองในการรักษาความมั่นคงภายในนะครับซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยสืบราชการลับ CIA นะครับหรือ KGB นะครับของสหรัฐอเมริกาแล้วก็รัสเซียคราวนี้เขาต้องการยุบคนถามผมว่าคุณอนุวัฒน์ช่วยตามค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ 1,000 ครัวเรือนละ20ไร่ให้หน่อยปีนี้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวยังไม่ได้เลยทำไมยังไม่ได้สักทีนึงความจริงคือปีนี้ไม่ได้ครับปีหน้าไม่มั่นใจว่าจะได้หรือเปล่าต้องดูภาวะเศรษฐกิจถามต่อว่าทำไมปีนี้ไม่ได้พูดแค่นี้ฮะมันเอาเงินมาใช้โครงการอื่นๆฮะทำให้ปีนี้เนี่ยได้แค่เพียงประกันราคาข้าวนะ 1,000 บาทต่อไร่ไม่ได้นะครับสงสารพี่น้องชาวนานะแต่ว่าเราก็ต้องพูดความจริงเป็นข่าวที่เจ็บปวดหน่อยนะครับผมบอกว่าทั้งประกันทั้งจำนำทั้งจ้างผลิตเนี่ยไม่ได้อยู่ในนโยบายของรัฐบาลนี้นะครับยกเว้นแต่ว่าจะมีภัยพิบัติจริงๆนะครับเราไม่ว่ากันเพราะการบิดเบี้ยวราคาตลาดโลกหรือราคาตลาดโลกอยู่ตรงนี้เราบอกว่าเราจะไปขายต้องขนาดนี้เนี่ยมันก็ไม่มีวินัยทางการเงินในการที่มันเหมาะสมนะครับแต่ว่าเราเน้นว่าเราจะเพิ่มรายได้สุทธิให้กับพี่น้องประชาชนรายได้น้อยแต่ว่าผลผลิตสูงรายจ่ายต่ำเงินเข้ากระเป๋าสุทธิของพี่น้องประชาชนก็น่าจะสูงขึ้นไม่จำเป็นจะต้องมีประกันจำนำรายได้ที่มันปิดเบี้ยจากราคาตลาดโลกนะครับไม่ใช่ข้าวอย่างเดียวครับที่ผมครับเป็นการเพิ่มรายได้สุทธิของเกษตรกรพรรคก้าวไกลเสนอให้ยุบกอรมน.ครับนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พรรคการเมืองนี้ได้เปิดเผยตัวตนว่ามีความมุ่งมาดปรารถนาร้ายหมายทำลายความมั่นคงและการดำรงอยู่ของประเทศไทยอย่างชัดเจนเพราะว่ากอรมน.คือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมันเป็นหน่วยงานข่าวกรองครับเป็นงานราชการลับพี่น้องลองนึกถึงง่ายๆครับในหนังสายลับเยอะแยะครับอเมริกาก็ CIA อังกฤษก็เจมส์บอนด์ครับ MI5 MI6 โซเวียตรัสเซียก็มี KGB หรืออย่างอิสราเอลเนี่ยประเทศเดียวลบกับอาหรับรอบด้านเลยนะครับเขามีหน่วยข่าวกรองที่ชื่อว่ามอสซาดครับนี่ทำงานกันหนักหน่วงแล้วก็รักษาประเทศเขาไว้ได้ของเราก็มีก็คือกอรมน.นี่แหละครับเพราะว่าการทำสงครามกันนี่มันมีทั้งสงครามบนดินและสงครามใต้ดินสงครามบนดินก็เอารถถังเครื่องบินทหารไปสู้กันครับแต่สงครามลับใต้ดินนี่มีทั้งการแทรกแซงการบ่อนทำลายก่อวินาศกรรมการทำลายประเทศฝ่ายตรงข้ามจากภายในครับโดยการไปปลูกปั่นยุแยงให้ประชาชนของเขาน่ะทำลายตัวเองครับพี่น้องลองมาเปรียบเทียบกับพฤติการของก้าวไกลดูสิครับว่าผมกล่าวเกินจริงหรือเปล่าใครกันแน่ครับที่วนเวียนตอแยอยู่กับรัฐธรรมนูญของเรานะครับต้องการแก้ทั้งฉบับเลยรวมหัวกับไอลอเอ็นจีโอต่างชาติเลยครับโดยเฉพาะหมวดหนึ่งเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเขาต้องการให้แบ่งแยกได้ใครกันแน่ที่จุดประกายคำว่าสาธารณรัฐใครกันแน่ที่ทำลายความแตกแยกของพี่น้องประชาชนในสังคมครับใครอยู่เบื้องหลังยุไอ้พวกทะลุวังทั้งหลายแหล่ครับนักเรียนเนี่ยเลิกเคารพครูครับใครกันแน่มาปลูกปั่นให้ลูกหลานเลิกรักเลิกเคารพพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นปัญหาใหญ่ลามไปทั่วแล้วตอนนี้สังคมเราครับลูกหลานหนุ่มสาวของเราเนี่ยถูกล้างสมองหรือแม้แต่สถาบันเมืองสูงใครกันแน่ครับที่ตอแยอยู่กับ112ครับพรรคการเมืองไหนอยู่เบื้องหลังเรารู้อยู่เต็มอกผมมั่นใจว่าพี่น้องหลายคนรักพรรคก้าวไกลสนับสนุนพรรคก้าวไกลเพราะคิดว่าเป็นคนหนุ่มคนสาวรุ่นใหม่อยากจะมาปัดกวาดเช็ดถูบ้านที่มันรกรุงรังสกปรกแต่ผมอยากนำเสนอพี่น้องว่าให้เปิดใจพิจารณาดูครับความพยายามในการทำลายกอรมน.เนี่ย
มันเลยเถิดจากการกวาดบ้านแล้วนี่คือความพยายามในการเผาบ้านทิ้งกอรมนอเหมือนดวงตาของเราที่ทำให้เรามองเห็นในที่มืดเราเห็นโจรเห็นสัตว์ป่าเห็นผีการทำลายกอรมนอคือการตัดแขนตัดขาเราจะสู้ได้แต่ที่สว่างครับในที่มืดเราสู้ไม่ได้นี่คือความมุ่งมั่นปรารถนาร้ายส่วนข้ออ้างว่าเปลืองงบเปลืองอะไรทั้งหมดน่ะมันเป็นแค่ข้ออ้างทั้งเพเราเสียเงินอะไรเยอะแยะคุณอยากทำประชามติสสรตั้งเยอะตั้งแยะไม่เห็นเปลืองเลยกับการที่ทำให้เรารู้เท่าทันศัตรูในทุกรูปแบบมันจะเสียหายอะไรต้องเรียกร้องพี่น้องทุกคนครับมีความจำเป็นต้องเซฟกอรมนอนี่คือดวงเลยร้องไห้มันออกมาอย่าเก็บความเจ็บช้ำในสิ่งที่เราเลือกเขามาเสียใจทำไมเสียใจก็ไม่มีประโยชน์ก็ร้องไห้มันออกมาสิหวังเลือกเขาเข้าไปอยู่ในสภาหวังว่าให้เขาช่วยเราเต็มที่ให้เกษตรกรรากหญ้าให้พ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาได้กินดีอยู่ดีได้ลดต้นทุนค่าปุ๋ยลดต้นทุนค่าน้ำมันลดต้นทุนค่าเก็บเกี่ยวก็เลือกเขาแล้วจะเสียใจทำไมเลือกเขาแล้วก็อย่าร้องหรือร้องออกมาถ้ามันเจ็บช้ำตอนลุงตู่เป็นนายกรัฐมนตรีให้ไข่กินวันละฟองประกอบกับอย่างอื่นอีกมากมายรวมถึงสวัสดิการรวมถึงเกษตรกรและชาวสวนรวมแล้วก็10ล้านคนลุงตู่พยายามช่วยลดต้นทุนในการเก็บเกี่ยวผลผลิตคนที่ทำนาชาวไร่ชาวนาผู้เป็นสันหลังของชาติลุงตู่ก็ให้ไร่ละ 1,000 บาทลุงตู่ก็ให้ด้วยความเต็มใจให้ด้วยความรักให้ด้วยความเป็นคนไทยด้วยกันให้ด้วยความที่เป็นรัฐบาลที่จะพยายามเยียวยาทุกๆคนให้อยู่ดีกินดีลุงตู่ก็ให้ไร่ละ 1,000 บาท1ครอบครัวไม่เกิน20ไร่ก็ให้คนละ 10,000 บาทเรามองไม่เห็นความดีของเขาเราได้คืบจะเอาศอกน้ำบ่อนี้มีเต็มบ่อแต่เราหวังน้ำบ่อหน้าชวนกันไปตายเอาดาบหน้าทั้งที่อยู่ตรงนี้มันก็ดีอยู่แล้วพอรัฐบาลมีการทำโหวตนะครับให้ประชาชนร่วมกันโหวตแสดงความคิดเห็นเพื่อยุบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในซึ่งอยู่ทั่วประเทศซึ่งเป็นกำลังผสมฮะไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารข้าราชการพลเรือนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงร่วมมือกันจับมือฮะสืบราชการลับต่างๆการเคลื่อนไหวของนักการเมืองการเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการก่อการร้ายทั้งนอกและก็ในประเทศแต่ปรากฏว่าตอนนี้นักการเมืองพรรคการเมืองนะครับที่เกี่ยวข้องกับขบวนการก่อการร้ายใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และเข้ามาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับข้อเรียกร้องเป็นนโยบายของพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองแต่ปรากฏว่าผลการโหวตในโซเชียลมีเดียให้ประชาชนโหวตปรากฏว่าประชาชนร้อยละ71ไม่เห็นด้วยแปลกใจไหมที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่แปลกใจนะครับทำไมไม่แปลกใจที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็เพราะว่าตราบใดที่ตำรวจทหารหรือฝ่ายความมั่นคงยังคงอยู่ภายใต้อานัตนักการเมืองเรายังคงจะเห็นนะครับเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ต่อไปตราบใดตำรวจทหารข้าราชการนะครับที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทำหน้าที่อย่างเต็มรูปแบบเพื่อปราบปรามกลุ่มที่ก่อการกบฏทำร้ายทำลายแบ่งแยกประเทศนะครับพวกเขาก็จะโดนเอาคืนแบบนี้วิธีการแก้ไขที่จะทำให้พดุงความยุติธรรมปกป้องประชาชนได้ดีที่สุดต้องทำเหมือนศาลต้องทำเหมือนอัยการต้องทำเหมือนปปช.
ต้องทำเหมือนกกต.ต้องทำเหมือนผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสตง.นะครับด้วยให้องค์กรฝ่ายความมั่นคงกลายเป็นองค์กรอิสระที่จะพดุงความยุติธรรมไม่ต้องมาอยู่ภายใต้นักการเมืองพรรคการเมืองและไม่ต้องถูกเอาคืนจากพรรคการเมืองและนักการเมืองอีกต่อไปนะครับกระบวนการเลื่อนขั้นบันไดการแข่งขันนะก็จะเป็นไปตามขั้นตอนของภายในองค์กรนั้นๆโดยยึดหลักความดีมีคุณธรรมมีฝีมือเป็นสำคัญไม่ต้องมาวิ่งเต้นใครทั้งนั้นเหมือนศาลและอัยการไม่ต้องไปอยู่ภายใต้อานัตของนักการเมืองและพรรคการเมืองซึ่งรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560เขียนไปแล้วนะครับทำไปแล้วและก็ประสบความสำเร็จอย่างมากเหลือเฉพาะตำรวจทหารเท่านั้นที่ยังคงอยู่ภายใต้อานัตนักการเมืองอยู่ภายใต้ผู้มีอิทธิพลนะครับพอไปเล่นงานนักการเมืองพรรคการเมืองจึงมีความพยายามที่จะยุบองค์กรยุบองค์การเพื่อให้อยู่ภายใต้อานัตของนักการเมืองและกดดันกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือหน่วยสืบราชการลับของประเทศไทยให้มีอำนาจด้อยค่าให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เปลี่ยนแผ่นดินให้เป็น